สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาอยู่กันที่วิธีการทำโคเฮดกุญแจแดงนะครับในดัน110หรือดัน115นะครับผมก็จริงๆผมอัดคลิปต่อเนื่องกันเลยนะครับแต่ว่ากุญแจแดงเนี่ยตอนที่ไม่อยากได้เนี่ยมันดรอปเยอะมากนะครับตอนที่แบบดรอปกุญแจฟ้ากุญแจเขียวมาแล้วเนี่ยคือผมดรอปกุญแจแดงมาเยอะมากนะครับแต่พอผมต้องการจะหากุญแจแดงมาเพื่อทำโคเฮดเนี่ยมันไม่ดรอปเลยนะครับคือ4-5 รอบที่ผ่านมาเนี่ยผมลงแต่ฟ้ากับเขียวสลับกันตลอดเลยนะครับคือหากุญแจแดงจนแบบไปตีมอนโกเลมแบบห้องหน้าห้องบอสก็แบบสุดท้ายก็ดรอปแต่กุญแจฟ้ากับเขียวนะครับสังเกตจากเพชรนะครับประมาณ 20-30 เมตรตอนนี้เหลือแค่6นะครับคือหายากมากนะครับแล้วแบบบูทถั่วผมก็หมดไปแล้วด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมวิธีการทำเควสกุญแจแดงนะครับผมก็กุญแจแดงเนี่ยจะเป็นเควสที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็หลายคนก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องผ่านบอสแมวแล้วก็ห้องโกเลมนะครับโอเคกองแรกของกุญแจแดงนะครับผมจะอยู่ตรงหน้าวาร์ปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือจุดเกิดที่เราจะเกิดมาตอนเริ่มเข้าดันนะครับกุญแจแดงกล่องแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นกล่องแรกซ้ายมือเลยนะครับสามารถกดคลิกแล้วคุยได้เลยแต่คือผมเนี่ยก็มือลั่นกดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดอันนี้นะครับผมเป็นกล่องแรกนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นห้องบอสงูห้องแรกนะครับที่เราเจอนะครับที่เราต้องตีนะครับให้เราวิ่งผ่านออกไปก่อนนะครับ1รอบมาตรงทางยาวๆตรงนี้นะครับตรงทางยาวเนี่ยมันจะมีกล่องอยู่ขวามือนะครับผมนี่ครับให้เรากดที่กล่องนี้นะครับคือถ้าเรามาจากห้องงูนะครับมันจะอยู่ขวามือนี่เลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตรงไปนี้ก็จะเป็นห้องบัวฟ้านะครับข้างหลังนี้จะเป็นห้องที่เราแลกผ้าคลุมนะครับก็คืออยู่ขวามือนี่เลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากลับมาที่ห้องบอสงูเองครับซึ่งกล่องเนี่ยจะอยู่ข้างหลังห้องบอสงูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจากด้านหน้านะครับถ้าเรามาจากด้านหน้านะครับกล่องจะอยู่ตรงซ้ายมุมบนนะครับถ้าเรามาจากข้างหลังนะครับคือเรากดกุญแจกล่องสองมาละจะอยู่ขวามือตรงนี้นะครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับผมได้กุญแจทองละก็จัดการครับผมเปิดกล่องได้เลยนี่ครับนี่ครับผม4กล่องนะครับจัดไปโอ้โหภายใต้ความเรือนี่คืออะไรกันก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเควสกุญแจทั้ง3สีนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับยังไงผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์บอสในห้องสุดท้ายก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาจะมาเอาคลิปแนะนำทริคต่างๆอีกนะครับอยากดูคลิปอะไรอยากให้แนะนำอะไรเดี๋ยวก็คอมเมนต์สอบถามหรืออินบอกซ์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ